ดูโชว์นู่นนี่นั่นแล้วมีการแต่งตัวดูแล้วแบบเอ๊ะเวลาขึ้นเวทีเนี่ยจะเซฟกันยังไงเพราคะว่่ะามันค่อนข้างที่จะดูเซ็กซี่ชุอด่ะใชพู่ดไหมคงะ่ายใชเอ่เซฟตัวเองยังไงก็หลักๆก็จะใส่ถุงน่องอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีซัพพอร์ตข้างในด้วยก็จะมีแบบบราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีเซฟตี้มีกางเกงต่างๆแต่ว่าข้างในมันจะมองไม่เห็นนะคะคือข้างในเราก็จะเซฟอีกขั้นหนึ่งกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ข้างในก็จะมีอีกชั้นหนึ่งมีถุงน่องด้วยถุงน่องสีเนื้อเนี่ยเป็นถุงน่องหนาเลใช่ยค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เหมือนอย่างของแดนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณอาที่มันเป็นเงาๆก็คืออันเนี้ยเป็นในวงการแดนเซอร์เรียกว่าถุงน่องบียอนก็คือมันจะหนาเป็นพิเศษเกือบจะเทียบเท่าเลกกิ้งเลยค่ะคือเนียนมากหนาเลยแต่มองจากภายนอกเนี่ยจะเหมือนแบบเหมือนขาเราใช่ค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างรัดแต่ว่ามันจะหนามากค่ะคุณอาอยู่บ้านปกตินี่แต่งตัวอะไรยังไงโหชิลมากค่ะแบบว่าเสื้อยืดกางเกงยีนส์บางวันก็ชุดถ้าอยู่บ้านนะคะก็จะชุดนอนชิลๆเลยค่ะชุดนอนหนูจะเป็นคนที่แบบว่าติดชุดนอนมากค่ะถ้าเกิดไม่ได้ออกไปไหนเรารู้สึกว่าเป็นชุดที่ใส่สบายอาบน้ำสระผมแล้วไม่ได้ออกไปไหนก็ใส่ชุดนอนอาบน้ำอีกก็ใส่ชุดนอนเนี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นชุดที่สบายแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส์ขายาวขาสั้นบ้างแล้วแต่โอกาสชิวชิวชิวค่ะชิวชิวหนูขี้เกียจแต่งหน้าแม่ขี้เกียจทำผมด้วยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแต่งเต็มสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเซ็กซี่เฉพาะบนเวทีใช่ค่ะแม่เท่านั้นอยู่บ้านคือชิวเลยชิวค่ะจากดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสายปาร์ตี้ไหมไหมหนูล่ะคะบ้างค่ะแต่คือไม่ได้เที่ยวบ่อยแต่ถ้าเที่ยวทีก็คือสุดเหมือนกันก็จะมีนานๆไปทีนัดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนที่ไปก็คือตั้งใจแล้วว่าวันนี้ไปเที่ยวนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้เยอะอะไรมากมายใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ดื่มเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะคือชอบบรรยากาศกับเพื่อนๆอย่างนี้มากกว่าเท่าที่เรารู้มาบอกว่าลำไยนี่เป็นสายวัดเหมือนกันสายเข้าวัดอ่ะใช่ไหมสายเข้าวัดค่ะเพราะว่าวัดจ้างไปร้องเพลงค่ะถ้าเป็นไปทำบุญไปบ้างค่ะแต่ไม่ได้บ่อยแต่ถ้าสมมติว่าไปร้องเพลงด้วยไปทำบุญด้วยไปไหว้พระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะบ่อยค่ะบ่อยวัดที่ไปบ่อยที่สุดคือวัดไหนวัดที่ไปเป็นประจำทุกๆปีก็จะมีวัดประชุมราษฎร์ค่ะอยู่ลำลูกกาวัดทับกระดานไปมะวัดทับกระดานนี่ไปทุกปีเหมือนกันค่ะเห็นว่ามีเรื่องเล่าที่วัดทับกระดานด้วยโอ้ใช่ค่ะก็วัดทับกระดานหนูไปไหว้แม่พึ่งค่ะก็คือช่วงก่อนหน้าที่จะมีเพลงผู้สาวขาเลาะ3ปีค่ะหนูมีโอกาสได้ไปร้องเพลงที่เวทีวัดทับกระดานนะคะช่วงครบรอบของแม่3ปีก่อนนั้นไปทีไรก็ล้อเจอคนสุดท้ายร้องปิดเวทีตลอดรอร้องคนสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสไปขอพรแม่ว่าอยากมีชื่อเสียงอยากมีเพลงอยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มีคนรู้จักเยอะๆก่อนแล้วหนูก็ขอไปแล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็ไปร้องเพลงให้แม่3ปีต่อมาก็ด้วยความที่เราอยากไปด้วยค่ะคืออยากไปขึ้นเวทีด้วยเพราะว่าแม่เป็นเหมือนไอดอลของเราค่ะอยากไปก็ไม่ได้นี่อะไรก็พอปีที่4มาก็มีเพลงผู้สาวขาเลาะแล้วก็แบบคนรู้จักเยอะมากๆเห็นบอกลำไยเอาอะไรไปถวายแม่พึ่งเหรอในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าจะเอาไปถวายแม่พึ่งส่วนใหญ่นะที่แพทเห็นก็จะเป็นเครื่องสำอางชุดกระจกใช่ๆค่ะพวกชุดเครื่องกระจกเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็หนูเอาไปให้แม่2ครั้งค่ะครั้งแรกตอนที่มีเพลงผู้สาวขาเลาะก็คือเป็นชุดลายเสือแล้วก็ครั้งที่2เนี้ยไปไหว้ไปกับพี่ปุ้ยค่ะไปกับแฟนแล้วก็เราก็สังเกตว่าเหมือนที่แม่บอกค่ะคือมีโต๊ะเครื่องแป้งเยอะมากรองเท้าส้นสูงเสื้อผ้าเครื่องสำอางอันเนี้ยไม่ได้ขอนะคะแต่ว่าระหว่างทางกลับบ้านอ่ะเราพูดคุยกันในรถว่าโอ้มีคนเอาของมาให้แม่เยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ความเป็นผู้หญิงอะเนาะเราแต่งตัวสวยแล้วเราแต่งหน้าสวยๆเราก็คงอยากจะถ่ายรูปก็พูดกันแบบเนี้ยก็คงอยากจะถ่ายรูปเนาะไม่เห็นมีใครเอากล้องถ่ายรูปมาให้แม่บ้างเลยช่วงนั้นกำลังขายของออนไลน์ค่ะแม่ตอนนั้นโควิดใหม่ๆแล้วเหมือนก็ยังไม่ได้ขายได้สักเท่าไหร่คือแบบเวลาไลฟ์สดทีก็มีคนดูแบบหลัก10คนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเพจที่แบบนานๆจะลงอะไรทีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพูดกันว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรายอดขายแบบปังๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยซื้อกล้องมาให้แม่แล้ววันนั้นกลับไปก็ดึกแล้วนะคะแล้วเป็นช่วงที่คนไม่น่าจะดูไลฟ์สดแล้วหนูก็ลองไลฟ์สดเล่นๆลองขายของเลยค่ะวันนั้นคนดู2กับ3หมื่นทั้งที่ปกติคนดูหลัก10แล้วก็ยอดออเดอร์แบบเข้ารัวมากค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แบบมีคนเข้ามาแบบซื้อของเยอะมากๆค่ะจนเราก็
มีแบบว่าเก็บตังค์ซื้อก็เลยซื้อกล้องไปให้แม่ที่วัดเหรอแล้วไปวางไว้นั้นแล้วไม่กลัวหายเหรอไปแล้วก็ไปติดต่อทางวัดค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีพี่ที่เขาเหมือนดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาไปไว้ในส่วนที่มันปลอดภัยปลอดภัยใช่ก็แปลกล่าสุดเห็นไปมาอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนี่คนพูดถึงเยอะเลยเรื่องอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวค่ะว่าปกติหนูอยู่บนเวทีก็จะนุ่งสั้นใส่แต่งตัวแบบออกแนวเซ็กซี่แต่ว่าวันนั้นก็จะไปเป็นชุดออกแนวราตรีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นตัดผมหน้าม้ามาใหม่ด้วยก็เป็นการเปลี่ยนลุคไปเลยค่ะก็เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมีคนบอกว่าเวทีต่อไปขอเป็นลุคนี้มีไหมก็มีค่ะมีเข้ามาคอมเมนต์ว่าลุคนี้ดูดีลูกนี้แบบลองแต่งลูกนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายค่ะใช่ร้องเพลงของแม่พึ่งได้แทบจะทุกเพลงไหมก็ไม่ทุกเพลงแต่ว่าก็หลายเพลงค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้องเก่งหนูเคยประกวดตอนช่วงที่เรายังเรียนอยู่ค่ะเป็นนักร้องของโรงเรียนแต่ว่าไม่เคยฟังเพลงแม่ตลอดแต่ไม่เคยเอาเพลงแม่มาร้องประกวดเลยเพราะว่ายากแล้วเราเองรู้สึกว่าหนูทำแม่แบบลูกคออะไรต่างๆแล้วการเพลงของแม่ร้องยากหนูไม่เคยเอามาร้องเลยแต่ว่าหนูฟังตลอดใช่เอางี้อยากจะฟังเพลงของพุ่มพวงนี่นะครับเอาแบบว่าร้องสดเลยได้ค่ะได้แต่ห้ามร้องเกิน7คำ7คำ7คำเดี๋ยวจะนับให้ไม่เกิน7เลยนะได้ค่ะได้ค่ะ4เพลงนะพอบอกชื่อออกมาแก้วรอพี่แก้วรอพี่พี่จ้าพี่สัญญาพี่นี้โอเคค่ะเพราะมากเดี๋ยวจะพอมาพี่จะโอ้โหเพราะมากเป๊ะเลยจังคำเราแม่เบรกเร็วด้วยยังไม่ทันเอื้อนเลยค่ะคุณน้ายังไม่ได้เอื้อนแล้วเดี๋ยวไปลงคำที่8มันไม่ได้เพลงที่2ครับหัวใจถวายวัดหัวใจถวายวัดหลวงพ่อเจ้าข้าช่วยแผ่เมตตาเกือบตาแล้วเมื่อกี้เกือบตาแล้วอุ๊ยพอโอเคนะฮะฟังลูกคอให้ดีนะฮะเรื่องนับเนี่ยให้ปล่อยหน้าที่ของแพทย์เขาเพลงที่3ครับนักร้องบ้านนอกเมื่อสุริยนย่ำสนทะพอสนทะพอมันได้แค่ทะทะมันอั้นไปหน่อยนะมันเป็นการร้องที่ยากมากเลยยากมากเลยพยายามแบบว่ากักตัวเองไม่ให้ไปทั้งนั้นที่มันเป็นคำเดียวกันใช่ไหมเป็นคำเดียวกันไม่ได้นะครับเอาละครับเพลงสุดท้ายครับสาวเพชรบุรีโอ้เพลงนี้ยากมากเพลงโทษหนุ่มทุ่งกระโจมทองฝากเพลงพอครับโอเคเจ็ดคำนี่แหละฮะนักร้องยังไงก็ร้องเพลงเพราะแค่คำครึ่งเขาก็ร้องเพลงเพราะคำครึ่งเขาก็เพราะแต่เราว่ามันจะสั้นไปเจ็ดคำกำลังดีมีเพลงใหม่ออกมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกไม่ได้ร้องคนเดียวด้วยใช่ร้องกับน้องยูกิค่ะน้องยูกิเสียงดีมากเคยมานั่งอยู่ในรายการของเราเนี่ยทำไมไปทำงานกับน้องยูกิได้อะก็น้องเข้ามาเซ็นสัญญากับไผ่ทองคำค่ะซึ่งหนูก็เป็นศิลปินในค่ายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจัดให้ร้องเพลงคู่กันเป็นโปรเจกต์แบบพี่ร้องน้องรำอะไรเงี้ยค่ะก็คือน้องจะเป็นสายแบบว่ารำหมอรำอะไรเงี้ยค่ะหนูเองก็เป็นเรียกว่าเป็นหมอรำอินดี้วาไรตี้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้ลองมาร้องเพลงคู่กันมันน่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างทำงานกับน้องยูกิเป็นไงครับสนุกค่ะน้องน่ารักเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายแล้วก็จะเงียบๆนิ่งๆแต่ว่าเวลาทำงานบนเวทีก็คือน้องจะแบบเต็มที่มากๆค่ะยายแอนยูนะฮะยายแอนยูลำไยกับยูกิครับชื่อเพลงอย่าตัวเถาะเหรอฮะใช่ค่ะแปลว่าอะไรอย่าตัวเถาะเนี่ยอย่าโกหกเลยอย่าโกหกกันเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่จริงจังไม่ชัวร์เนี่ยอย่ามาโกหกกันอะไรประมาณนี้ค่ะในเนื้อเพลงแนวสนุกโจ๊ะๆค่ะคุณอาเป็นแนวผสมเป็นแนวอินดี้หมอลำอินดี้อะไรเงี้ยหมอลำอินดี้นะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลำไยไหทองคำครับแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ